ุลาบดำครับซ้ายอูกาบาดชนะคะแนนอิลยาดมูซาเอฟโดยคะแนนเอกฉันท์ครับพูดถึงคู่นี้นะครับกุลาบดำเองก็ต้องบอกว่ามาด้วยความแข็งแกร่งที่มากกว่านะครับแล้วก็ขยันเดินขยันสู้นะครับส่วนมูซาเอฟอาวุธยังน้อยอยู่นะครับแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่าดูทรงแล้วมูซาเอฟวันนี้อาวุธน้อยนะครับก็แพ้กุลาบดำไปตามคาดครับส่วนคู่ต่อมานะครับรณชัยต่อรามินทาชนะคะแนนเอกลักษณ์สสมานกาเมนครับคู่นี้ก็คะแนนเอกฉันท์ครับก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันไว้เมื่อคลิปก่อนหน้าแล้วครับบอกว่าถ้ามันเป็นมวยสไตล์อย่างนี้นะครับรณชัยก็คงถอยร่อนออกแข้งแล้วก็หมัดที่คมกว่าเอกลักษณ์นะครับด้วยความที่เขาร้างเวทีหรือเวทีไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยครับแล้วก็มีคู่ของฤทธิเดชสสมหมายครับชนะจาริวบาเนสครับก็ชนะน็อกยกที่3นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มที่เขาไปต่อยสตรีทไฟท์มานะครับก็สามารถชนะบวกเขียวไปได้แล้วก็มีคู่ของเพชรภาสสพิษครับชนะเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์ครับก็คือคู่นี้คะแนนไม่เอกฉันท์นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วเพชรภาเนี่ยจะได้ลูกขยันแล้วก็ร่างกายที่เตรียมพร้อมมาดีกว่าครับแล้วก็มีคู่ของเกาะเต่าครับเกาะเต่านี่ชนะน็อกอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดครับชนะ TKO ครับด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับคือเกาะเต่าก็มีลูกตื้อนะครับพยายามเดินบุกเดินบู๊เข้าไปไม่ยอมไม่ถอยแล้วก็ร่างกายเชื่อว่าน่าจะดีกว่าเข้าไปเบียดเข้าไปตีเข้าไปทุบอำนาจเดชน็อกเลยครับแล้วก็มีคู่ของซอรัสอักบารีครับชนะปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์ครับคู่นี้ก็คะแนนไม่เอกฉันท์นะครับมีคู่ของคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทครับคู่นี้พูดถึงหน่อยแล้วกันนะครับคือก้าวหน้าบอกว่าจะเปลี่ยนสไตล์นะแต่ว่าพอมาดูแล้วยก1ยก2ก็ถือว่าแพ้นะครับอาจจะถ้านับเป็นยกก็ยก3ชนะอยู่นะครับถอยมาสาดแข้งดูดีเพียงแต่ว่าสไตล์นี้ไม่ได้เหมาะกับมวยคิกบ็อกซิ่งแต่อย่างใดเลยครับคือจังหวะที่จะเข้ามาอาวุธก้าวหน้าเขาก็เป็นมวยจังหวะเนาะนะครับถ้าไม่มีศอกอะไรเข้ามาเสริมเนี่ยแทบจะน็อกคู่ต่อสู้ได้ยากเลยครับยิ่งคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับอย่างเอลบูธเดินเบียดเดินมามีจังหวะแบ็คคิกหมุนเตะก้าวหน้าเองนะครับคิดจะใช้เฉพาะลูกออกแข้งแล้วก็หลักเหลี่ยมไม่พอสำหรับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับแล้วก็อีกคู่นึงที่น่าพูดถึงนะครับก็คือคู่ของเปอร์ซานซิกเค้กที่พลิกล็อกครับชนะพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับก็ชนะน็อกยกที่3นะครับพันลิตเนี่ยแกได้นับก่อนแล้วแกก็พยายามที่จะเข้าไปปิดเกมแต่หารู้ไหมครับเฟอร์ซานซิกเค้กเขาก็รออยู่แล้วนะครับเขาทำเหมือนจะเจ็บหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเข้ามั่วครับมีจังหวะหน้าลอยไปหน่อยก็อาจจะเป็นสไตล์ที่จะบุกบู๊สู้ตีให้แฟนมวยเราได้เห็นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพันลิตลูกเจ้าแม่สายวารีนะครับกลับมาสู้ใหม่ครับแล้วก็คู่นี้ครับคู่นี้พงศิริสจวิชิต8ริ้วครับชนะโนริสันซินวาครับคู่นี้ชนะคะแนนเอกฉันท์คือโนริสันอาวุธน้อยครับก็แน่นอนครับอาวุธน้อยร่างกายก็ดีอยู่นะนะครับถือว่าบวกหมัดกันมันเลยแต่ว่าความแม่นยำครับอยู่ที่พงศิริสจวิชิต8ริ้วครับแม่นกว่าต่อยหน้าแม่นกว่านะครับพงศิริวันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยส่วนโนริสันเองก็อาวุธยังน้อยอยู่นะครับจริงๆเขาอาวุธน้อยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่เอามาขายของเขาคือเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับโอ้ถือว่าต่อยกันใช้ได้นะครับคู่นี้แล้วก็เสร็จพงศิริไปครับมีคู่อื่นนะครับมวยไทยรุ่นสตอมเบทครับนาตาเลียครับนาตาเลียดิอาสโควาชนะลีน่าน็อกเกอร์ครับคู่นี้ก็จบ TKO นะครับยกที่1ครับแล้วก็มี MMA ครับการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นแบนตัมเวทครับเฉินเหรยครับชนะเดรกแซมโบอันก้าครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าชนะคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับแล้วก็คู่แรกเปิดหัวรายการเป็น MMA ครับมูราดอูมาซีเอฟครับชนะอิรากิมเอฟมานอฟนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันครับผลการแข่งขันศึกวันลุมพินีนะครับแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคู่ไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้